สบายดีนะมื้อนี้ข้าพเจ้ามาอธิบายเกี่ยวกับมือใหม่ที่จะมาลงทุนเทรดใน FC Trading นะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะเอาตัวอย่างเงินปลอมหรือว่าเงินเดโมคือเงินปลอมนี่นะมาเทรดแนะนำสำหรับมือใหม่ครับบ่ต้องลงทุนนะเนาะเป็นแต่เฮาสมัครแล้วก็เอาเงินเฮาเทรดเงินปลอมนี่ก่อนวิธีการเทรดคือว่าเฮาเทรดเฮาจะเบิ่งตามกราฟนี่กราฟนี่ถ้าว่ากราฟสีแดงลงมามันจะเขาเอิ้นว่าคนขายหุ้นหลายถ้าว่ากราฟสีเขียวขึ้นไปแบบนี้เอิ้นว่าคนซื้อหุ้นหลายนะการเทรดมีเพียงแต่ว่าเฮาคาดเดาว่าวินาทีต่อไปนี่จะมีคนขายหลายหรือว่าคนซื้อหลายนะถ้าว่าเฮาคาดเดาว่ามีคนขายหลายเฮาก็ไปกดที่ขายอีลุมนี้นะถ้าว่าเฮาคิดว่าจะมีคนซื้อหลายเฮาคิดว่ามีคนซื้อหลายเขาก็ไปกดขายก็เท่านั้นเขาคิดว่ามีคนขายหลายเขาไปกดบทขายเนี่ยแล้ววินาทีต่อไปเขากดบทขายไว้วินาทีไปถ้าว่าคนขายหลายแท้ๆหุ้นแดงลงมานี่นะกราฟมันแดงลงมานี่หมด30วิถ้าว่ากราฟบวกกลายเป็นสีเขียวอีกถ้าว่ากราฟบวกขึ้นกลายเป็นสีเขียวอีกแสดงว่าเขาได้เงินนะถือว่ากำไรกันได้นี่กำไรกันได้นี่มันอนา 95% นะสมมุติเฮาไป10ดอลลาร์เฮาไป10ดอลลาร์เวลาได้มาเฮาก็ได้ 19.5 ดอลลาร์นะเฮาจะได้แต่ 9.5 ดอลลาร์เป็นกำไรแล้วก็10เป็นทุนต้นทุนนะเข้าใจง่ายๆเนาะมื้อนี้จะมาลงเทรดด้วยกันนะจัก 2-3 ตาให้เบิ่งแนะนำว่าตัวนี้เป็นเงินปลอมนะตอนนี้เงินปลอมของข้าพเจ้ามีอยู่ 594.57 ดอลลาร์หรือว่า USDT นั่นแหละมูลค่ามันเท่ากันก็เอิ้นเป็นดอลลาร์เลยวิธีการเทรดเฮาจะสังเกตเบิ่งกราฟนะเบิ่งกราฟตัวนี้เบิ่งบรรดากราฟตัวนี้ก็สังเกตเบิ่งกราฟตัวลุ้มเลยเฉพาะมันกราฟตัวนี่แหละกราฟขึ้นลงตัวนี้แล้วเด้อมาเทรดให้เบิ่งเวลานี้ข้าพเจ้าจะลองซื้อ10ดอลลาร์นะซื้อมันเฮากดบนนะ10ดอลลาร์เพราะว่าต่อไปนี่วินาทีต่อไปนี่ข้าพเจ้าคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นนะหุ้นมันจะขึ้นอยากนี้ไปอีกเนาะข้าพเจ้าก็เลยซื้อนะแต่กรณีถ้าข้าพเจ้าซื้อแล้วหุ้นมันแดงลงหุ้นมันกลายเป็นสีแดงลงข้าพเจ้าก็เสียนะเสีย10ดอลลาร์ถ้าว่าหุ้นเป็นสีเขียวขึ้นมาข้าพเจ้าก็ได้นะ แสดงว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเสียนะข้าพเจ้าเสียเวลาเฮาไป10ดอลลาร์แล้วถ้าเฮาเสียเฮาก็เพิ่มจำนวนเป็น20ดอลลาร์เด้อเพื่อให้ได้ทืนกลับขึ้นมาอันนั้นจำนวนเงินที่เทรดเขาจะพิมพ์ใส่ลืมบอกนะเขาจะพิมพ์ใส่ห้องนี้จะพิมพ์ใส่ห้องนี้แต่ว่าแนะนำเลยเอามีร้อยดอลลาร์
ที่ร้อยดอลลาร์เขากลับไปเทือละขันต่ำสุดก็1เหรียญหรือว่า1 USDT นะแต่ข้าเจ้าเฮ็ดเงินเดโมข้าเจ้าใจเอาเป็น10ขึ้นหมดเลยนะมาสังเกตตัวนี้ข้าเจ้าคิดว่า3ชีวิตต่อไปนี่มันจะเป็นหุ้นลงเนาะหรือว่ามีคนขายหลายเนาะข้าเจ้าก็เลยอยากกดขายเนาะกดขายซะนี่ขายไป20ดอลลาร์เวลากำไรมาก็ถ้ามันเงินจริงนี่ตายเลยคุณซื้อหลายตัวอย่างว่ารอบนี้เฮาเสียอีกเป็น20ดอลลาร์เนาะเถื่อนหลายบวกกับเนาะครับอีกเมื่อกี้เป็น30ดอลลาร์เฮาเสียเซาแล้วเฮาต้องไป40เพื่อให้ได้กำไรได้ตัวเก่าที่เทรดเสียหันมาตอนนี้หุ้นที่ลงข้าพเจ้าจะขายอีกนะกดบัตรทันเวลาหมดก่อนข้าพเจ้าคิดว่าหุ้นมันจะลงมาข้าพเจ้าก็กดขายแต่ว่ากดบ่ทันเด้อเวลาหมดก่อนเวลาหมดก่อนเวลาเบิดก่อนถ้าว่าเวลายังมีข้าพเจ้าได้แล้ว40แล้วกำไรแล้วแนะนำให้เจ้านะถ้าว่าเวลามีนี่เฮากำไรแล้วแต่ว่าบ่ทันเฮาก็กดฮอดต่อไปตอนนี้เขาสังเกตเบื้องกราฟก่อนเขาจะกดซื้อกดขายนะแต่มันต้องไป40ดอลลาร์คือก็เพื่อให้ได้ตัวก่อนถึงเก่ากลับมาและพร้อมกำไรนะถึงเก่าที่เสียนี่พระเจ้าจะกดซื้อนะคิดว่าเบื้องกราฟตัวนี้นี่จะมีคนซื้อหลายเนาะน่าจะมีคนซื้อหลายน่าจะมีคนต้องการซื้อจากนี้ไปอีกเนาะก็เลยกดซื้อมันก็มีโอกาสลงเนาะมีความเสี่ยงคือกันนะ เห็นบ่เขาได้ทั้งทื่นทั้งกำไรมากเป็น78จุดปลายดอลลาร์เนาะถ้าว่าต้นเราได้กำไรจากเดิมเนาะเมื่อกี้มัน560ปลายเดี๋ยวนี้ใน599รอบต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะบ่ทันเนาะบ่ทันเนาะเพราะว่าเขาให้เวลาเพียงให้เราแต่ว่าเพียงแต่ว่า30วินาทีให้เฮาอันน่ะประเมินหรือว่าให้เฮาสังเกตกราฟอันจะขึ้นจะลงแล้วก็ต่อไปแม่นหลังจากหมด30วินาทีคันเฮาซื้อขายบ่ทันก็หมดเวลาต่อไปมันเวลาผลได้ครับเนาะกันผลได้ครับนี่เขาจะบ่ให้เฮาซื้อขายโตอันปุ่มซื้อขายที่เป็นสีเทาแต่เวลานี้สีแจ้งขึ้นมาแล้วเขาให้เฮาซื้อขายแล้ววินาที30วินาทีนี่ข้าพเจ้าจะไปอันให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งก็พอเนาะเพื่อให้อันบริษัทเข้าใจข่าวแต่วิธีการสังเกตกราฟขึ้นลงนี้จะเป็นคลิปต่อไปเนาะเขาเจ้าเห็นว่าจะมีคนซื้อขึ้นเมื่ออีกข้าพเจ้าก็เลยกดซื้อเด้อข้าพเจ้าก็เลยกดซื้อบนนี้นะ
แต่ว่าถ้าว่ามีคนขายเจ้าก็เสียเงินเนาะถ้าว่ามีคนขายลายมันแดงมันอันาโอเคถือว่าเขากำไรเนาะเขากำไรไปแล้วเนาะเห็นป่ะเมื่อกี้มัน500ไปเดี๋ยวนี้มัน600ไปเนาะถือว่าเข้าๆซำนี้เนาะผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครตามลิงก์ดรูปนี้บ่เข้าใจสมัครหรือว่าบ่เข้าใจเทรนอย่างข้าพเจ้าจะแนะนำตรงๆใส่ตรงเลยเนาะขอบใจสำหรับการติดตามรับชมแล้วมีเวลาข้าพเจ้าจะเอาเงินอันแท้มาเทรดให้เบิ่งเนาะแท้มาเทรดให้เบิ่ง